ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาจริงๆนะธนาธรเปิดใจไม่อยากติดคุกห่วงบุตรชายวัย15เดือนสุดเจ็บปวดถูกหักหลังทางการเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 19:30 นาทีของวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวขณะบรรยายพิเศษในหัวข้อเมื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นอดีตอะไรจะเกิดขึ้นกับฝ่ายค้านต่อไปโดยช่วงหนึ่งนายธนาธรตอบคำถามที่ว่าหากต้องเข้าเรือนจำว่าเอาจริงๆก็ไม่อยากเข้าคุกเพราะลูกชายคนเล็กสุดอายุแค่15เดือนและยังอยากดูลูกเติบโตต่อไปแต่หากต้องเข้าจริงๆก็ยืนยันว่าจะไม่หนีนายธนาธรกล่าวว่ารัฐพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดปากฝ่ายตรงข้ามอย่างกรณีของนางสาวพนิกาที่ออกมาพูดเรื่องวัน MDB ส.ส.ร่วมพรรคและบรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องจากรัฐมองว่าเป็นอุปสรรคในการครองอำนาจของรัฐเมื่อถามถึงความรู้สึกและบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการที่มีส.ส.แปรพรรคไปอยู่กับรัฐบาลอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เผยว่ามีทั้งหมด14คนสิ่งที่ตนเรียนรู้อย่างเจ็บปวดคือการหักหลังเป็นเรื่องธรรมดาในเกมการเมืองเนื่องจากมีเวลาหาตัวผู้สมัครส.ส.เพียงแค่3เดือนเท่านั้นทำให้ไม่สามารถรู้จักปูมหลังของผู้สมัครแต่ละคนได้มากกว่าข้อมูลที่ปรากฏบนใบสมัครผมรู้สึกถูกหักหลังและผิดหวังเป็นอย่างมากกับส.ส.ที่แปรพรรคเพราะพรรครณรงค์อย่างเข้มข้นก่อนการเลือกตั้งว่าไม่เอาเผด็จการอย่างเด็ดขาดอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ